And all that it สวัสดีครับเพื่อนๆคนโอเควันนี้ก็มีคนบอกว่าขอคลิปนะฮะขอคลิปสอน AutoCAD เหมือนเดิมนะฮะก็จะมาทำงานชิ้นต่อไปเนี่ยชิ้นต่อไปงานที่อาจารย์ให้ส่งจะเป็นงานแยกเลเยอร์นะฮะแยกเลเยอร์ให้พวกเสาประตูและผนังอยู่คนละเลเยอร์กันนะ ไม่พูดพันธุ์เพลงครับทำอะไรเลยทำอะไรก่อนดีสร้างเลเยอร์ก่อนฮะสร้างเลเยอร์ก่อนโดยการเนี่ยฮะมันจะมีแถบเลเยอร์อยู่ตรงนี้นะฮะสำหรับคนที่ใช้ Mac แล้วบอกว่าหน้าตาไม่เหมือนกันนะฮะก็ง่ายๆครับพิมพ์ L เข้าไปแล้วก็มาที่เลเยอร์นะเท่านี้เองฮะนี่ก็จะปรากฏแถบหน้าต่างเลเยอร์แบบนี้ก็หลังจากนั้นเราก็เนี่ยฮะคลิกไปตรงนี้ฮะ New Layer นะฮะดับเบิ้ลขอแห้งคลิกไปที่ New Layer นะแล้วก็จะได้Layer ออกมาแบบนี้จากนั้นก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนเส้นตามสบายตามใช้ชอบเลยแล้วผมก็แยก Layer ออกมาประมาณนี้นะฮะก็จะได้หน้าตาแบบนี้แบ่งไว้แล้วผมแบ่งไว้แล้วจากนั้นก็ปิดไปแล้วแยกบันไดประตูผนังพื้นเสาหน้าต่างประตูให้เรียบร้อยนะเปลี่ยนสีด้วยหลังจากที่เราสร้างเลเยอร์เสร็จแล้วนะฮะก็กลับมาดูชิ้นงานกันชิ้นงานตอนนี้มันยังเป็นเลเยอร์เดียวกันอยู่นะฮะก็เป็นเลเยอร์ศูนย์ขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำก็คือขั้นแรกผมจะแยกเสาออกก่อนแยกเสาไปที่เลเยอร์เสานะวิธีการทำก็คือเลือกเสาฮะเลือกธรรมดาเนี่ยนะเอาแค่2เสาก่อนนะการเปลี่ยนเลเยอร์ครับง่ายๆเลยนะฮะก็คือนะฮะเลือกเสาแล้วก็คลิกเลือกตรงนี้ฮะแล้วก็ไปที่เลเยอร์เสานะฮะตอนนี้มันก็จะอยู่ในเลเยอร์เสาเรียบร้อยเลยฮะเสา2ต้นนี้หลังจากที่เราเลือกเลเยอร์เสาให้เปลี่ยนเป็นเลเยอร์เสาหมดแล้วนะฮะก็ปิดมันไปอย่าให้มองเห็นนะเพื่อที่จะมาเลือกผนังแล้วก็ปิดผนังแล้วก็ทำประตูหน้าต่างต่อไปนะฮะก็แยกเลเยอร์ให้เรียบร้อยนะฮะก็จะได้ออกมาประมาณนี้วันนี้ผมปิดเลเยอร์เสานะแป๊บนึงเปิดเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าเสาเนี่ยมันก็อยู่ในเลเยอร์เสานะฮะเป็นสีแดงฮะจำแนกสีโดยเส้นนะแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าเสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วอีกอันนึงก็อาจารย์บอกว่าต้องใส่ dimension นะมีเส้นตรงนี้มันผิดไปแป๊บนึงต้องขอแก้ก่อนแก้เส้นตรงนี้เส้นมันเชื่อมกันอยู่นะเป็นเส้นเดียวตรงนี้เป็นผนังตรงนี้เป็นพื้นฮะผมไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นผมจะใช้คำสั่งเบรกนะฮะเบรกหาไม่เจอไม่เป็นไรครับพิมพ์ DR เบรกครับจากนั้นก็ select object เลือกจุดที่จะเบรกเนี่ยฮะทีนี้เราก็จะได้เส้นเดี่ยวๆมาแล้วเส้นแยกออกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวมันจะช้านะเอาไปอยู่ที่เลเยอร์พื้นนะแบบนี้เรียบร้อยไอ้นี่ก็เหมือนกันเนี่ยต้องแก้แล้วต้องแก้อะไรบ่อยจังวะเส้นนี้ฮะอยู่เลเยอร์พื้นนะโอเคแค่นี้แหละก็หลังจากที่เราแบ่งเลเยอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะก็มาอยู่ตรงนี้ฮะเส้นเราจะทำการใส่ dimension นะก็คือนี่ฮะคำสั่ง linear นะฮะเป็นการใส่ dimension ต่างๆพวกกริดเสาอะไรพวกนี้ฮะ
คลิกเลือกได้เลยว่าต้องการไดเมนชันแบบไหนนะคลิกไลเนียร์ไปนะแล้วก็มาเลือกตัวอักษรนะตัวอักษรเป็นพวกตัวเลขบอกไดเมนชันนะฮะก็คลิกไปที่ตัวอักษรตัวนี้เลือก manage text style นะฮะแล้วก็คลิกที่ new ครับสร้าง my style ขึ้นมาฮะนี่ครับ my style ก็คือเป็นสไตล์ของเรานะฮะที่จะให้ตัวอักษรเนี่ยเป็นแบบค่าที่เราเซตเอาไว้นะฮะเลือกฟอนต์ฮะผมจะใช้ฟอนต์ที่มันให้มาแล้วกันขนาดตัวอักษรผมจะให้ annotative นะฮะก็ขนาดตัวอักษรผมจะตั้งอยู่ที่จุด1แล้วกันนะลองดูก่อนนะถ้ามันเล็กไปเดี๋ยวค่อยมาแก้โอเค apply close หลังจากนั้นก็ใช้เนี่ยฮะไลน์เนี่ยฮะแล้วก็คลิกไปเลยฮะคลิกเหมือนลากเส้นเลยนะฮะใส่ dimension มันใหญ่ไปนิดนึงนะเดี๋ยวผมต้องทำการแก้แป๊บหนึ่งฮะโอเคครับ กลับมาแล้วฮะหลังจากที่ผมศึกษาการเซตค่าแล้วนะฮะก็ได้แล้วขั้นตอนแรกนะฮะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาก่อนฮะสร้างชื่อว่าเลเยอร์ไดเมนชันนะฮะแล้วก็เปลี่ยนสีของเส้นนะฮะให้เหมือนกับสีเส้นที่จะใช้เนี่ยในไดเมนชันนะฮะหลังจากนั้นก็ไปที่ annotate นะฮะมันจะมี home insert แล้วก็ annotate อันที่3นะคลิกครับก็จะเห็นว่ามีให้ตั้งค่าไดเมนชันตรงนี้ฮะเส้นไดเมนชันคลิกมาที่ลูกศรเอียงๆนะฮะทางด้านล่างตรงนี้นะฮะคลิกเข้าไปเลยแล้วก็จะเหมือนกับการเซตค่าตัวอักษรนะฮะก็คลิกไปที่ New แล้วก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะในที่นี้ผมจะตั้งชื่อว่า My Dimension นะเขียนถูกปะวะไม่แน่ใจโอเคเมื่อคลิกสร้าง Dimension ของตัวเองเรียบร้อยแล้วฮะมันจะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ฮะแล้วก็มาเซตค่าเลยนะฮะเซตค่าตามนี้ครับ Line จะเซตค่าอย่างอื่นก็ได้นะลองดูแต่ประหยัดเวลาก็เซตตามนี้ไปที่หัวข้อไลน์นะฮะ color เป็น by layer ครับแล้วก็เส้นเนี่ยจะเป็น by layer นะฮะแล้วก็ basing spec ก็เป็น1แล้วก็เส้นพวกนี้ก็ตามนั้นฮะ by layer หมดนะฮะ extend beyond dim line ตั้งเป็น 0.1 นะฮะนี่ฮะตรงนี้ตั้งเป็น 0.1 นะฮะแล้วก็ setoffset from origin นะฮะตั้งเป็น0ก็ได้นะฮะแล้วแต่หรือว่าจะตั้งมากกว่านี้ก็ได้ก็คือ offset from origin นะคือเส้นมันจะชิดกับตัวแบบเลยไหมหรือว่าจะห่างออกมาหน่อยสมมุติว่าห่างออกมาตุนถึงจุด2ก็ได้เนี่ยมันก็จะเนี่ยฮะมันก็จะเกิดช่องว่างระหว่างตัวแบบกับเส้นนะฮะนี่ผมตั้งเป็น 0.1 แล้วกันจะได้ชิดๆกันหน่อยฮะแล้วต่อมาก็ไปที่ symbol and arrow ฮะก็ first เนี่ยผมจะตั้งเป็น dot small blank นะฮะก็เป็นแบบกริดเสาอะเป็นกลมๆนะฮะกริดเสา dot small blank ทั้ง2อันเลย3อันเลยนะเป็น dot small blank arrow size ผมตั้งเป็น 0.1 ฮะแล้วก็ center mark ก็ markไม่ต้องปรับอะไรแล้วฮะ text เนี่ยก็คือตัวอักษรนะตั้งไปแล้วเป็น my style นะฮะแล้วก็ text color by เป็น by layer ครับหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรฮะก็คลิกโอเคไปอ๋อ offset from dim line เนี่ยก็ 0.1 นะฮะเพราะว่ามันจะได้ชิดกับเส้นหน่อยถ้าสมมติว่าตั้งเป็น5เนี่ยตัวเลขมันจะออกไปนอกเส้นไดเมนชันเยอะเลยนะฮะตั้งเป็น 0.1 มันจะได้ใกล้ๆหน่อยโอเ
เคก็มีแค่นี้ฮะเซตค่าแล้วก็เลือกไฟสไตล์ใช้ได้เลยโอเคหลังจากนั้นเราก็จะมาสร้างไดเมนชันนะฮะเริ่มจากผมจะสร้างไดเมนชันตั้งแต่ตรงนี้เลยนะผ่านกริดเสาไปเรื่อยๆนะโอเคตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ฮะสร้างไดเมนชันไปฮะก็แยกเลเยอร์ให้ได้ก่อนฮะแยกเลเยอร์ก่อนแล้วก็เอามาซ้อนทับกันอย่างนี้นะฮะคืออ่ะผมจะอธิบายขั้นตอนแรกเลยดีกว่าขั้นตอนแรกก็คือแยกเลเยอร์พวกเสาประตูหน้าต่างออกมาก่อนฮะพอแยกออกมาได้แล้วก็จะมีสีต่างๆอย่างนี้แล้วก็เซตค่าตัวอักษรสร้างไมสไตล์แล้วก็มาเซตเส้นไดเมนชันนะแล้วก็สร้างไดเมนชันได้ทันทีทันใดเลยโอเคงั้นผมจะสร้างไปเรื่อยๆแล้วกันระหว่างนี้ก็ฟังเพลงไปก่อนแล้วกันเนาะเรามีเพลงเปิดท้องทะเลท้องฟ้ามีเพียงแค่เราท่ามกลางหาดทรายขาวแสงดวงดาวพรางพราวประกายสวยงามอย่างบนสวรรค์เปิดทางให้คนอ้างว้างอย่างฉันบอกความในใจเธอได้ฟังโอกาสอย่างนี้ต้องพูดไปว่าทั้งหัวใจมีแต่เธอนั้นอยากให้เชื่อกันพยานคือฟ้าที่เฝ้าดูแล้วเธอคิดอย่างไรเมื่อได้รู้บอกทีอยากฟังจากปากเธอหากเธอก็รักเธอก็รู้สึกดีดีเหมือนกันแต่เธอก็เขินอายอย่างนั้นที่จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าจะขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจไม่เคยบอกรักใครคนไหนเพิ่งจะมีแค่เธอและฉันก็อายายาอายายาเหมือนเธอแค่เพียงเท่านี้เป็นอันเข้าใจฉันไม่เคยพูดความในใจที่มีกับเธอเลยสักครั้งเพราะทั้งเขินทั้งกลัวที่จะพูดไปถ้าปล่อยคืนนี้ผ่านไปเก็บความรักไว้อย่างนั้นก็คงไม่รู้ว่าใจตรงกันโอกาสอย่างนี้ต้องพูดไปว่าถึงหัวใจมีแต่เธอนั้นอยากให้เชื่อกันพยานคือฟ้าที่เฝ้าดูแล้วเธอแต่เธอก็เขินอายอย่างนั้นที่จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าอายายาอายายาก็พอโอ้และฉันจะขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจแล้วเราก็ได้ไดเมนชั่นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ทำให้มันครบนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาใส่กริดเสานะฮะขั้นตอนการใส่กริดเสานี่ก็ต้องสร้างไอสัญลักษณ์กริดเสาขึ้นมาก่อนนะโดยเริ่มจากวงกลมจะเอาเป็นสักจุดเก้าจะได้ไม่ใหญ่ ไม่ใหญ่เนี่ยมันก็พอสมควรนะสมัยแล้วกันเอาเป็นสักจุดห้าจุดเก้าอะไรดีละจุดเก้าดีแล้วจุดเก้าดีแล้วถ้าจุดเจ็ดแล้วกันจุดเจ็ดหลังจากนั้นก็เส้นเป็นลายนะสร้าง
กริดออกมาเลยใช้เครื่องมือ TR ทริมลบให้เรียบร้อยโอเคทีนี้ก็จะได้สัญลักษณ์ตัวบอกกริดเต่ามาแล้วความรู้ล่าสุดก็คือที่สอนอาจารย์สอนมาก็คือการทำบล็อกนะฮะขั้นแรกเราก็จะเรียบเรียงไม่ถูกแล้วเว้ยการทำบล็อกก็คือการเหมือนกับกรุ๊ปไอตัวนี้นะก็อันแรกก็คลิกเลือกตัวนี้ก่อน create ฮะไปที่ create ตรงนี้หลังจากนั้นก็พิมพ์ชื่อนะฮะแล้วก็ตั้งค่าให้เรียบร้อยนะฮะโอเคจะได้ทูรีไฟล์แป๊บนึงรีไฟล์อะไรไม่เข้าใจซีกริตแล้วกันซีกริตโอเคเมื่อกี้ชื่ออาจจะซ้ำนะก็จะได้ตัวเนี้ยเป็นชิ้นหนึ่งแล้วโอเคต่อไปก็คือการใส่ตัวอักษรหรือตัวเลขนะฮะก็ผมจะก๊อปออกมาเป็น2อัน copy ก๊อปแล้วก็ rotate นะฮะพิมพ์ RO ฮะคำสั่งในการหมุนฮะโอเคอีกอันนึงยังไงเอ่ย RO นี่ครับจริงๆหมุนตัวเดียวแล้วก๊อปมาก็ได้นะทำมาทำไมวะโอเคต่อมาก็จะเป็นการใส่ตัวเลขกับตัวอักษรนะฮะขั้นแรกก็คือไปที่ insert เนี่ยแหละฮะ insert แล้วก็จะเห็นแถบตรงนี้นะไปที่ตรงไหนวะdefine นะ define attribute นะฮะไปที่ define attribute แล้วก็อันนี้ผมจะให้เป็นตัวเลขนะก็ใส่ชื่อแท็กว่า number โอเคตัวอักษรก็เป็น my style นะฮะแล้วก็ tick annotative ไว้ด้วยนะโอเคชื่อเล็กไปวะเล็กไปหรือเปล่ามันแก้ได้นะแก้ได้เชียร์แล้วไงฉันทำอะไรอยู่ฉันอยู่เนี่ยผิดมันต้อง define attribute นะฮะใส่ number annotative text highเปลี่ยน tag high เป็นเท่าไหร่ดี 2.5 โอเคโอ้โหใหญ่ไปอีกว่ะแล้วไงดีวะ1 0.1 เป็น1แล้วกันเอ้ยไม่จุด5น่าจะพอดีนะฮะจุด5แล้วก็ number โอเคนี่ไงให้ไม่ได้อย่างนี้ดิแล้วก็ทำการย้ายให้เรียบร้อยอ
ย้ายมันซ้ายมันอยู่ตรงกลางจากนั้นก็ copy copy มาไว้นี้ด้วยอ่ะหลังจากได้ A number พวกนี้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าทำไงกรุ๊ปมันตะ create เป็น C grid 2โอเค number ตรงนี้ก็ใส่เลขไปนะเอาเป็น1โอเคทีนี้ก็จะได้กริดที่เป็นเลข1อ่ะผมทำอะไรผิดไปป่ะช่างมันโอเคไออันเนี้ยฮะกริดนะฮะก็ลากไปวางเลย copy coyes ลากไปวางไว้ตามกริดเดี๋ยวดิโอ้กริดไม่เท่ากันเลยวะตรงนี้ฮะหลังจากนั้นก็วางไปเรื่อยๆหรือว่าจะใช้คำสั่งพวก offset อะไรก็ได้นะก็น่าจะได้เหมือนกันผมวางไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วช่วงวางนี่ก็ฟังเพลงก่อนนะฮะฟังเพลงอีกแล้วอย่างนี้ต้องพูดไปว่าทั้งหัวใจมีแต่เธอนั้นอยากให้เชื่อกันพยานคือฟ้าที่เฝ้าดูแล้วเธอคิดอย่างไรเมื่อได้รู้บอกทีอยากฟังจากปากเธอหากเธอก็รักเธอก็รู้สึกดีเหมือนแต่เธอก็เขินอายอย่างนั้นที่จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าไอ้ย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 าก็พอโอ้โหและฉันจะขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจไม่เคยบอกรักใครคนไหนเพิ่งจะมีแค่เธอและฉันก็ความในใจที่มีกับเธอเลยสักครั้งเพราะทั้งเขินทั้งกลัวที่จะพูดไปถ้าปล่อยคืนนี้ผ่านไปเก็บความรักไว้อย่างนั้นก็คงไม่รู้ว่าใจตรงกันโอกาสอย่างนี้ต้องพูดไปว่าทั้งหัวใจมีแต่เธอนั้นอยากให้เชื่อกันโอเคครับหลังจากก๊อปพวกนี้มาหมดแล้วนะฮะก็ขั้นตอนสุดท้ายนะก็คือการเปลี่ยนเลขข้างในนะขั้นง่ายๆฮะง่ายๆไม่มีอะไรมากแค่ดับเบิลคลิกนะฮะแล้วใส่เลขเข้าไปเลยแล้วก็แอปพลายฮะโอเคดับเบิลคลิกไปเลย3โอเคก็ดับเบิลคลิกก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะโอเคฟังเพลงต่อYeah.
ีเหมือนกันแต่เธอก็เขินอายอย่างนั้นที่จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าอายยายาอายยายาก็พอโอ้และฉันจะขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจไม่เคยบอกรักใครคนไหนถึงจะมีแค่เธอและฉันก็อายยายาโอเคหลังจากนั้นก็ทำการเซฟครับกดคอนโทรล S นะแค่นี้ผมว่าก็น่าจะเพียงพอที่จะส่งได้แล้วฮะอาจารย์ก็อยากได้อะไรบ้างอะเลเยอร์แบ่งเลเยอร์ก็แบ่งแล้วดิเมนชันก็ทำแล้วเทคไมสไตล์ดิเมนชันไมสไตล์ขอเช็คอีกทีนึงไม่แน่ใจเส้นก็เป็นไมดิเมนชันนะฮะอันนี้ก็ไมสไตล์ก็ทำแล้วเรียบร้อยแล้วก็อาจารย์บอกว่าแค่เนี้ยพอส่งได้ละโอเคก็พอแล้วไว้เจอกันใหม่ในการสอนครั้งต่อไปแล้วกันนะฮะโอเควันนี้ก็ไว้พบกันใหม่ปิดท้ายด้วยคำศัพท์สี่บ๊ายบายสวัสดีครับ